จิ๋วแต่แจ๋วโค้ชคังยอมรับกังวลเรื่องความสูงมดวิภาวีแต่เชื่อมั่นในทักษะสองด้านนี้ล่าสุดมีรายงานว่าโค้ชของทีมฮุนไดฮิลสเตทอย่างคังซองฮยองยอมรับว่าเคยกังวลเรื่องส่วนสูงของวิภาวีแต่สุดท้ายก็เชื่อมั่นใน2จุดเด่นของนักตบสาวไทยและก็สามารถช่วยทีมได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมล่าสุดที่ทีมชนะไฮพาสไปอย่างสนุก 3-1 เซตด้วยคะแนน19-25 25-21 25-23 และ25-22เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงชั่วคราวโดยหลังจบเกมดังกล่าวโค้ชคังได้ออกมาพูดถึงวิภาวีว่าตอนเลือกวิภาวีเข้ามาร่วมทีมเราเคยกังวลเกี่ยวกับปัญหาความสูงของเธอแต่สุดท้ายทักษะ2ด้านที่โดดเด่นของเธอการกระโดดและการเสิร์ฟของวิภาวีนั้นยอดเยี่ยมดีกว่าที่คาดคิดไว้มากเธอช่วยทีมได้เยอะและกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเราขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ